เลขากกต.แจงกติกาเลือกสว.ชุดใหม่ยันชวนลงสมัครทำได้แต่ต้องระวังอันแคทกอไรวันที่28เมษายน2567 14:13 น.เลขากกต.แจงกติกาเลือกสว.ชวนลงสมัครทำได้แต่ต้องระวังอาจเป็นเหตุให้เป็นความผิดอื่นได้ย้ำผู้สมัครทำได้แค่แนะนำตัวเตือนทุจริตโทษหนักเมื่อวันที่28เมษายน2567นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายถึงที่มากฎกติกาวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ชุดใหม่ระบุว่าสว.รัฐธรรมนูญออกแบบไว้อย่างไรทำไมต้องแนะนำตัวห้ามหาเสียงมันต่างกันอย่างไรโทษการแนะนำตัวกับโทษทุจริตในการเลือกการให้ความรู้เชิญชวนคนสมัครทำได้ไหมทำไมกกต.ออกระเบียบแนะนำตัวแบบนี้หนึ่งสว.ตามรัฐธรรมนูญมีลักษณะอย่างไร 1.1 วุฒิสภาต้องต่างจากสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาเป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิแต่สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาของนักการเมือง 1.2 สมาชิกวุฒิสภาสว.ต้องเป็นกลางทางการเมืองตามหมู่114ของรัฐธรรมนูญแต่สภาผู้แทนราษฎรส.ส.เป็นสภาของนักการเมือง 1.3 สว.เป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆแต่ส.ส.เป็นสภาของสมาชิกพรรคการเมือง 1.4 สว.มีที่มาจากการเลือกกันเองของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ส.ส.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 1.5 สว.ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคืออายุ40ปีขึ้นไปมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพและเป็นกลางทางการเมืองซึ่งต่างจากส.ส.โดยสิ้นเชิงที่มีอายุ25ปีขึ้นไปไม่ต้องมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพและเป็นนักการเมืองเต็มตัว 2. การแนะนำตัวเลือกและการหาเสียงเลือกตั้งด้วยเหตุข้างต้นที่รัฐธรรมนูญออกแบบให้ส.ว.มีลักษณะดังกล่าวกฎหมายจึงกำหนดให้ผู้สมัครสว.ทำได้แค่แนะนำตัวนั้นหมายความว่าห้ามหาเสียงโดยปริยายเพราะเชื่อว่าผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกันเองที่สมัครทุกคนมีความดีเด่นดังในสาขาอาชีพของตัวเองเป็นที่ประจักษ์และทราบกันดีในวงการนั้นดีอยู่แล้วและด้วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวิจารณญาณในการเลือกที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีการจัดตั้งหัวกันในการเลือก 2.1 การแนะนำตัวคือการบอกว่าตัวเองเป็นใครมีประสบการณ์ในกลุ่มสาขาอาชีพนั้นอย่างไรแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกันเองมีข้อมูลในการเลือกในการเลือกกันเองแล้วไม่ว่าจะเลือกในกลุ่มหรือเลือกไข้ก็ตาม 2.2 การหาเสียงคือการหาหรือขอคะแนนนิยมโดยการโฆษณาการเสนอนโยบายหรือการแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคการเมืองและผู้สมัครดังนั้นเมื่อพูดถึงที่มาของสว.ต้องรู้ให้จริงว่ามาจากการเลือกการแนะนำตัวอย่าไปสับสนกับที่มาส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งการหาเสียงนั้นแสดงว่ารู้ไม่จริงหรือแกล้งไม่รู้เพื่อให้ประชาชนสับสนหรือประโยชน์ทางการเมือง 3. โทษการแนะนำตัวและโทษการทุจริตในการเลือก 3.1 โทษของการแนะนำตัวเช่นการขอคะแนนกันการแลกคะแนนกันยังไม่ซื้อเสียงตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปศาลฎีกาได้วินิจฉัยไฉเวแล้วว่าเป็นการแนะนำตัวไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่เศษ 5,606 ส่วน 2,562 และที่เศษ 5,217 ส่วน 2,562 พิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใบดำตลอดชีวิตนั้นหมายความว่าการจัดตั้งการหัวยังไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงก็อยู่ในลักษณะความผิดนี้ด้วย 3.2 โทษของการทุจริตในการเลือกเช่นการซื้อเสียง
รวมทั้งโทษอื่นเช่นจ้างให้คนลงสมัครรับจ้างสมัครโดยเอกสารเท็จรับรองการสมัครกลุ่มความผิดนี้มีทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใบแดงจำคุกและเสียเงินค่าปรับด้วยดังนั้นให้พึงระวังให้ดีแม้ไม่ได้กระทำผิดตามข้อ2เรื่องการทุจริตในการเลือกแต่แนะนำตัวไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีความผิดโดนใบดำได้4การให้ความรู้การเชิญชวนลงสมัครทำได้หรือไม่การให้ความรู้การเชิญชวนลงสมัครโดยทั่วไปแล้วหยุดแค่ให้ความรู้หรือเชิญชวนลักษณะนี้โดยตัวมันเองทำได้อยู่แล้วแต่อาจเป็นเหตุให้เป็นความผิดอื่นได้เมื่อได้ดำเนินการต่อเนื่องจากการให้ความรู้หรือการเชิญชวนอาทิ 1. การตั้งกลุ่มเพื่อติดต่อกันไม่ว่าในช่องทางใดๆเช่นการตั้งกลุ่มไลน์และมีการแลกคะแนนกันขอคะแนนกันการหัวกัน 2. การสร้างกลุ่มแต่มีการแนะนำตัวไม่เป็นไปวิธีแนะนำตัวตามที่ระเบียบกำหนดเช่นการเสนอนโยบายทั้งนี้ขึ้นกับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป5ทำไมกกต.ออกระเบียบแบบนี้กกต.ออกระเบียบว่าด้วยการแนะนำตัวบนหลักการ3ประการ1เพื่อให้ได้สมาชิกวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญออกแบบไว้ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น2เพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมผู้ทรงคุณวุฒิเดินมาสมัครด้วยตัวเองหากมีการจัดตั้งการบริหารจัดการอยู่เบื้องหลังการจัดตั้งกลุ่มทำให้ได้สว.ไม่เป็นอิสระไม่เป็นกลางและเอาเปรียบคนตั้งใจดี3หวังดีคุ้มครองผู้สมัครส่วนคนที่คิดจะไปเข้ากลุ่มจะได้คิดว่ากลุ่มนั้นจะทำผิดวิธีแนะนำตัวหรือไม่อยากเป็นสว.ต้องแนะนำตัวให้ถูกไม่ยากเลยและเป็นธรรมกับทุกคนอย่าคิดเอาเปรียบคนอื่นทุกความเห็นเรารับฟังมาตลอดไม่ว่าความเห็นนั้นจะไม่อยู่บนหลักกฎหมายหรือมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่แต่สุดท้ายเราก็ต้องทำตามกฎหมายไม่อาจทำตามความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้นายแสวงระบุโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1ไม่พลิกโผพิชัยจิราภรณ์เผ่าภูมิอรรถกรนั่งรัฐมนตรีข่าวด่วนวันที่28เมษายน2567 11:25 น.ปิดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1ไม่พลิกโผพิชัยจิราภรณ์เผ่าภูมิอรรถกรนั่งรัฐมนตรีสุริยะนั่งรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน2567ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศเรื่องให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2566แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่3กันยายนพุทธศักราช2566นั้นบัดนี้นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่าสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังกิจประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีตั้งต่อไปนี้1ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี2ให้แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งนายพิชัยชุนหวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจักรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินธุไพรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายปานปรีพหิทธานุกรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอรรถกรสิริรัตยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่27เมษายน2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันทีมผลัด 4x400 เมตรชายผงาดเหรียญทองศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียทีมหญิงซิลเหรียญเงินกีฬาวันที่28เมษายน2567 10:59 น.ศึกกรีฑาเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2024-21 สโตนเอเชียน U20แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ 2024 แข่งขันระหว่างวันที่24ถึง27เมษายน67ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเมื่อคืนวันที่27เมษายนที่ผ่านมาทัพลมกรดทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันในประเภทผลัด 4x400 เมตรชายทีมวิ่งผลัดชายไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งนนทวัฒน์ภักดีจิตไม้สองคุณภัทรไกรจันทร์ไม้3จักรพัฒน์โนนตราเถนและไม้4สราวุธนวลศรีลงทำการแข่งขันปรากฏว่าทีมผลัดหนุ่มไทยทำผลงานยอดเยี่ยมหลังทำสถิติ 3:09 น.คว้าเหรียญทองให้กับทีมลมกรดไทยเพิ่มมาอีก1เหรียญโดยเฉือนเอาชนะอันดับ2อย่างอินเดียที่เข้าเส้นชัยสถิติ 3:09 นาทีส่วนอันดับ3เป็นของศรีลังกาเวลาวันที่3กันยายน 4:08 น.ขณะที่ผลัด 4x100 เมตรหญิงที่ประกอบด้วยไม้1จิราภัทรขานอ่อนตาไม้2ภัทราพรเดชานนท์ไม้3สุวิมลสะเทียนทองและไม้4ชานเทลมอริสเซตพ่ายให้กับฮ่องกงเป็นแบบฉิวเฉียดด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 46:75 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่เหรียญทองฮ่องกงเวลา 46:68 วินาทีและอันดับ3อินเดียสถิติ 53:22 วินาที